คพี่น้ำพริกถั่วเน่าใช่ไหมค่ะมันชื่อเมนูอะไรอ่ะข้าวจี่ถั่วเน่าข้าวจี่ถั่วเน่าเป็นอาหารของอะไรเป็นของทาใหญ่เนี่ยข้าวจี่ถั่วเน่าครับผมส่วนนี้ข้าวหมกงาครับมันเป็นน้ำพริกผสมถั่วใช่ไหมพี่มันเป็นถั่วครับถั่วเข้าไปต้มแล้วก็เอามาตำกับพริกกับขิงเงี้ยครับโอ้ยแล้วพี่เหมือนกันครับโอเคตามนั้นนะครับตามที่พี่เขาบอกเลยราคาบรรยากาศมาฝากครับชิ้นละ10บาทส่วนข้าวหมกงาก็ชิ้นละ10บาทเช่นเดียวกันนะอาหารพื้นถิ่นของชาวไทยใหญ่ครับที่ทั่วไปย่อยยาเรื่องนี้ได้ข้าวจี่ถั่วเน่าภาพบรรยากาศฝากครับใครมาที่แม่สายครับตลาดแม่สายก็มาชิมกันได้ครับมาดูน่ากินดีครับไปเที่ยวเถอะเดี๋ยวแกตายก่อนครับ